การประชุมด้านพลังงานของผู้นำ27ชาติสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมสิ้นสุดลงแล้วโดยยังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้เกี่ยวกับขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาตลาดพลังงานของ EU ซึ่งไม่สามารถนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้เพียงพอหลังจากสหรัฐและ EU คว่ำบาตรรัสเซียซึ่งเป็นชาติผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ของโลกโดยปัญหาขาดแคลนนั้นได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนซึ่งผลกระทบก็จะหนักยิ่งขึ้นเมื่อถึงฤดูหนาวแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมาการยุโรปซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายบริหารของ EU รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหาพลังงานร่วมกันด้านประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเองซึ่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมสุดยอด NATO และ EU ก็ได้ประกาศจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่ยุโรปเพิ่มขึ้นอีก 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรในปีนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรเพื่อลงโทษปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียต่อยูเครนนั้น EU ตั้งเป้าลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียลง2ใน3ในปีนี้และจะยุติการนำเข้าน้ำมันและถ่านหินจากรัสเซียทั้งหมดภายในปี2570หรืออีก5ปีข้างหน้าจากปัจจุบันที่รัสเซียขายก๊าซธรรมชาติให้ถึง 40% ของความต้องการทั้งหมดของยุโรป